เป็นโอกาสดีของพวกเรานะเพราะบางครั้งการได้ยินได้ฟังก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วการที่จะทำความเข้าใจอ่ะความเข้าใจในการที่ถามตอบตรงๆกันเนี้ยเพราะบางทีบางคนสงสัยมุมนี้สงสัยมุมนี้บางทีเราฟังแล้วมันทั่วๆไปอ่ะแต่ว่าไอ้มุมที่เราสงสัยอยู่สงสัยอยู่แล้วยังไม่เคลียร์ในใจอ่ะก็ถามได้เพราะการถามเนี้ยมันจะทำให้เราไปภาวนาได้ง่ายขึ้นการภาวนาเราจะได้ไม่ลังเลไม่ลังเลสงสัยแต่ใครที่ไม่ลังเลสงสัยแล้วก็ลงมือไปเลยแต่ถ้ามันมีเรื่องเกิดขึ้นมาอยากจะสงสัยถามก็ถามได้แต่เรื่องแบบไม่ต้องจำเป็นเฉพาะว่าเจาะจงตรงนี้ก็ได้เรื่องอื่นๆที่ยังเครือบแคลงสงสัยเรื่องการปฏิบัติอยู่ก็ถามมาเลยนะในขณะที่ยังไม่มีผมขอถามก่อนละกันครับเพราะว่ามีประเด็นที่ผมมองแล้วว่าน่าจะเป็นประเด็นที่ฟังแล้วสำคัญเพราะว่ากับพระอาจารย์ก็พูดแล้วก็กับพระมหาลเชษฐ์ก็พูดเอาไว้เหมือนกันในเรื่องของการฝึกความรู้สึกตัวนะครับโดยให้รู้โดยให้รู้ความจริงที่ปรากฏต่อหน้าที่เป็นปรากฏการณ์แล้วก็สำหรับเป็นเหตุในการที่จะฝึกสติแล้วก็ฝึกรู้สึกตัวคือไม่ใช่ไปสร้างตัวรู้หรือไม่ไปสร้างสติซึ่งตรงนี้เนี่ยคือส่วนใหญ่เวลาเราเป็นนักปฏิบัติธรรมหนึ่งของเองตอนใหม่ๆเนี่ยก็เหมือนกันไปสร้างตัวรู้ไปสร้างสติที่มันเกิดขึ้นทีนี้เนี่ยพอเป็นอย่างนี้เนี่ยเวลาเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันหรืออะไรตรงเนี้ยมันเหมือนรู้สึกว่ามันไม่ค่อยกลืนไปกับการดำเนินชีวิตพอฝึกเราก็จะทำแบบเหมือนกับจมไปอยู่กับความรู้สึกตัวจะสร้างมันอยู่จะสร้างแบบสติจะสร้างแล้วพอออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนกับเออเราก็ไม่ทันเหมือนก็ตรงนี้เนี่ยคือผมว่าเป็นกันหลายคนเพราะตัวผมเองก็เป็นอยู่นานเหมือนกันนะครับกว่าจะตรงนั้นมาได้ตรงนี้เนี่ยอยากให้อาจารย์เน้นย้ำหรือว่าขยายความตรงนี้อีกสักรอบหนึ่งครับเพื่อจะให้นำไปปฏิบัติต่อครับพระอาจารย์ครับเพราะว่าคือธรรมะก็เริ่มมาจากจริงๆธรรมะก็เริ่มมาจากนั่นแหละจากฝึกรู้สึกตัวนะฝึกสตินะนี่ครูบาอาจารย์ท่านสอนนะแต่ว่าท่านพูดก็พูดถูกนะแต่เราใจเราเองอ่ะมันถนัดในการสร้างอยู่แล้วถนัดในการทำอยู่แล้วมันก็เลยไปเกิดการทำขึ้นมาอีกซ้อนไปก็เลยพอช่วงหลังเห็นสักเกิดเอ๊ะมันถ้าเป็นจุดนั้นปุ๊บเนี่ยมันจะมีความรู้สึกตัวแบบจัดตั้งขึ้นแบบทำขึ้นเป็นความรู้สึกตัวเพราะสังขารมันถนัดในการที่จะสร้างเรื่องปลอมอยู่แล้วอวิชชาเนี่ยมันถนัดในการที่จะสร้างเรื่องปลอมเรื่องจริงให้เป็นเรื่องปลอมอ่ะมันถนัดอยู่แล้วล่ะเป็นหน้าที่ของเขาโดยตรงด้วยซ้ำเขาจะทำให้เรื่องจริงๆกลายเป็นเรื่องปลอมหมดเลยพอเราตั้งใจจะฝึกสตินะฝึกรู้สึกตัวนะเราก็จะสร้างความรู้สึกตัวขึ้นมาในความรู้สึกของเราเองอ่ะในจินตนาการของเราเองทุกคนจะมีจินตนาการในหัวนะรู้สึกตัวต้องเป็นแบบนั้นรู้สึกตัวต้องเป็นแบบนี้สติต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้เนี่ยมันจะถูกสร้างเป็นเรื่องการหลอกไงแต่พอเราหันกลับมาเฮ้ยเราไม่ได้สร้างรู้สึกตัวนะเราไม่สร้างสตินะแต่เราสร้างเหตุเนี่ยจุดประสงค์คือสร้างเหตุที่เกิดสติเกิดที่เกิดรู้สึกตัวต่างหากเราไม่ได้ไปสร้างผลเราสร้างเหตุเราเลยว่าเออเหตุมันคืออะไรล่ะเหตุมันคือสิ่งนี้นะให้เท่าทันการกระทบนะให้สิ่งที่เป็นธรรมชาติเดิมแท้สร้างสรรค์กันมาก่อนให้ธรรมชาติเดิมแท้ทั้งหมดที่มีอยู่หรือแม้แต่ธรรมชาติภายในที่ปรุงแต่งทั้งหมดให้มันสร้างเรื่องขึ้นมาก่อนพอมันสร้างมาปุ๊บแล้วมากระทบกับเราเราก็จะเกิดภาวะรู้เห็นไหมว่าความต่างกันว่า1เราจะสร้างตัวรู้เพื่อไปดักรู้สร้างตัวรู้เพื่อไปดักรู้อันนี้ก็จะไปสร้างความรู้สึกตัวแบบที่มันไม่ใช่แต่นี่เราไม่ได้สร้างตัวรู้เพื่อไปดักรู้นะเราสร้างกันให้สิ่งนั้นเกิดมาก่อนแล้วเราค่อยรู้นี่มันจะกลับกันนิดเดียวให้สิ่งนั้นเกิดมาก่อนแล้วค่อยเราค่อยรู้อันนี้แหละจะเป็นรู้ที่เราสามารถใช้ไปกับทุกเรื่องราวได้เพราะในโลกของความจริงแล้วมันจะมีเรื่องเกิดมาก่อนอยู่ตลอดไม่เหมือนกับเราจัดตั้งขึ้นเราสร้างขึ้นเราสร้างตัวรู้ก่อนแล้วค่อยไปรู้เนี่ยบางครั้งเราไม่สร้างเราก็เลยลืมแต่ถ้าเราใช้เงื่อนไขในการที่ให้ธรรมชาติเดิมแท้มันทำงานมาเพื่อให้มันสอดคล้องกับความรู้สึกตัวจริงๆที่ไม่ได้ทำอะไรกับโลกใบนี้แต่เ
าจะเป็นผู้รู้ผู้ดูโลกใบนี้ทำเนี่ยให้มันตรงประเด็นกันตรงนี้แล้วมันจะเริ่มดีขึ้นเงื่อนไขก็คือให้เขาเกิดก่อนให้เขาเป็นก่อนให้เขาทำมาก่อนแล้วนั่นแหละเราค่อยรู้เขาค่อยรู้เขามันจะง่ายขึ้นมันจะตรงขึ้นไม่ซับซ้อนในใจเราเองวิธีการก็มีเยอะนะจุมโก้ตั้งคำถามได้ดีนะแล้วก็ซึ่งเป็นประเด็นที่ท่านอาจารย์หรือว่าหลวงพ่อเองพยายามเน้นย้ำเมื่อวานอธิบายอยู่แต่ว่าเหมือนพูดขาดไปประเด็นหนึ่งอย่างที่ท่านอาจารย์อธิบายเมื่อกี้นี่แหละว่าถ้าเราไปสร้างขึ้นไอ้ตัวรู้นั้นจะเป็นสิ่งที่สองกับสิ่งที่มันถูกรู้มันแยกกันเกินไปมันเลยเกิดปัญหาของไอ้สิ่งที่สร้างขึ้นมามันกลายเป็นคิดรู้ซึ่งธรรมชาติของสังขารอย่างที่ท่านอาจารย์อธิบายเลยว่ามันพร้อมที่จะสร้างสิ่งจริงให้เป็นสิ่งปลอมโดยตำราโดยกระบวนการคำว่ารู้ซื่อๆจริงๆอ่ะมันไม่ได้มี1มี2ขนาดนั้นมันต้องขนาดเดียวจริงๆทีนี้โดยตำราโดยวิธีการดั้งเดิมเขาไม่สร้างตัวรู้ขึ้นตรงๆกันเลยนอกจากพวกที่เข้าสมาธิลึกๆแล้วก็ถอนออกมาแล้วก็สัมผัสตรงๆเลยขนาดนั้นยังไม่เรียกว่าสร้างตัวรู้ขึ้นมาตรงๆเมื่อวานที่สาเหตุที่ต้องยกมือเพราะว่าเมื่อวานอธิบายแล้วขาดไปเรื่องหนึ่งมันเลยทำให้มองภาพไม่ชัดที่อธิบายว่าวิธีการหลวงพ่อเทียนเป็นวิธีการจุดเด่นคือการใช้ปรมัตถ์แต่ถ้าเราเข้าใจไม่ถูกมันจะกลายเป็นจุดด้อยและจุดอ่อนในที่สุดตรงที่ว่าถ้าเราสร้างตัวรู้ขึ้นมาตรงๆแล้วมันเป็นของปลอมแล้วเราไม่รู้ตัวเนี่ยกลายเป็นจุดอับและเป็นจุดด้อยในช่วงหลังๆอย่างที่ท่านอาจารย์บอกอย่างที่อาตมาก็เคยทำแล้วก็ประสบปัญหานั้นทีนี้วิธีการนะตำราเดิมหรือสิ่งที่แม้แต่หลวงพ่อที่เรายกมาเป็นเคสตั้งต้นในการศึกษาของพวกเรายุคหลังหลวงพ่อพยายามใช้อาการจริงที่เป็นเวทนาโน่นนี่นั่นให้เราสัมผัสให้เราสัมผัสให้เราสัมผัสมันเข้ากับคำว่าเวทนาหลวงพ่อจะลงกับอาการเคลื่อนไหวของหลวงพ่อเทียนเป๊ะเลยตรงที่ว่าเขาไม่ได้ให้สร้างตัวรู้ขึ้นเขาให้ใช้สภาวะปรมัตถ์แท้ๆที่ปรากฏอยู่ตรงนั้นถ้ามันปรากฏอยู่แสดงว่าตัวรู้ที่เกิดขึ้นมันเป็นของจริงมันเป็นของแท้มันเป็นของแท้โดยธรรมชาติแต่ถ้าเราไปสร้างขึ้นในใจขึ้นก่อนเนี่ยไอ้ตัวรู้ตัวเนี้ยมันปลอมโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำนั่นแหละคือจุดที่ท่านอาจารย์บอกว่าอย่าไปสร้างตัวรู้ตรงนี้ขึ้นให้ไปสร้างเหตุสร้างเหตุหมายถึงว่าให้อาการตามธรรมชาติถ้ามันมีและปรากฏอยู่เช่นนั้นแสดงว่าตัวรู้มันเกิดขึ้นแล้วโดยธรรมชาติและมันเป็นของจริงตรงนี้จะเป็นจุดพลาดถ้าเราไม่กระจ่างในตรงนี้เราจะไปสร้างตัวรู้ในใจขึ้นอะไรที่ถูกสร้างขึ้นในใจอันนั้นเป็นเพียงสังขารทั้งนั้นแล้วเราจะติดอยู่ในโลกสังขารคือโลกของการปรุงแต่งสร้างคิดขึ้นแม้แต่ตัวสติแม้แต่ตัวความว่างแล้วเราจะไปติดลูปนั้นตายเลยแล้วออกยากทีนี้จุดเด่นของหลวงพ่อเทียนที่ใช้ปรมัตถ์ใช้สภาวะจริงต่อหน้าต่อตาหรือแม้แต่หลวงพ่อมหาที่ท่านปรับกระบวนการออกมาว่าให้ใช้อาการตามเวทนาตามธรรมชาติแท้จริงให้ปรากฏแล้วเรียนรู้กับมันเพราะจะเป็นเครื่องผลิตเป็นเครื่องปลุกเร้าเป็นตัวเหตุที่จะไปดึงธรรมชาติรู้แท้ๆขึ้นมาเพราะถ้าคุณไม่รู้เวทนาปรากฏต่อหน้าลมปรากฏต่อหน้าหรือสิ่งที่ถูกรู้ปรากฏต่อหน้ามันก็ไม่ปรากฏกับคุณตรงเนี้ยคือเคล็ดลับของมันจากคำสอนเดิมวิธีการเดิมเราไปสร้างตัวรู้ขึ้นในใจถ้าสร้างถูกก็ดีไปถ้าสร้างไม่ถูกแล้วไม่แยบคายกลายไปสร้างคิดรู้คือนามตัวหนึ่งเท่านั้นซึ่งประเด็นนี้ท่านอาจารย์ก็พยายามที่จะอธิบายตั้งแต่เมื่อวานว่าอย่าไปสร้างตัวรู้ตรงๆให้สร้างเหตุคือธรรมชาติแท้ๆแล้วเปรียบเทียบกับมันว่ามันปรากฏอยู่ต่อหน้านั้นแสดงว่าตัวรู้ที่เกิดขึ้นมันจะจริงเสริมประเด็นตรงนี้นิดเดียวมีประเด็นคำถามแล้วก็มีทั้งยกมือนะครับผมขออ่านประเด็นคำถามก่อนละกันนะครับเพราะว่าเข้ามาก่อนนะครับจะมีถามว่าการที่เราสร้างการยกมือก็ไม่ควรที่จะตั้งใจแบบ 100% ใช่ไหมคะไม่งั้นจะเป็นการตั้งใจในการสร้างการรู้ควรยกมือแบบกลางๆและไปรับรู้อาการอื่นๆด้วยเช่นที่อาจารย์บอกว่าให้กระพริบตาก็ให้รู้ครับกราบสาธุค่ะครับมีประเด็นคำถามในแชทไลน์ครับในเรื่องของการสร้างการยกมือครับให้วัน
วันใดวันหนึ่งนะถ้าเราสามารถทำได้แบบเหมือนอย่างกับการเอื้อมมือไปหยิบน้ำมาดื่มนึกถึงว่าเวลาการเอื้อมมือไปหยิบน้ำมาดื่มแล้วมีการรู้แบบนั้นน่ะกับการสร้างจังหวะนะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่ต่างกันนั่นแหละเรียกว่าสร้างจังหวะได้ถูกต้องแต่ถ้าเรายังสร้างจังหวะเนี่ยรู้สึกเวลาสร้างจังหวะจะมีความตั้งใจสูงกว่าการเอื้อมมือไปหยิบน้ำมาดื่มนี่แสดงว่ามันจะค่อยๆผลักดันไปสู่การเพ่งการจ้องการตั้งใจเกินมีเจตนามากเกินมันจะไปสู่แบบนั้นแต่ถ้ามันลดว่าไอ้สร้างจังหวะก็เรื่องธรรมดาธรรมดานี่เองรู้สึกธรรมดาแค่เขาเคลื่อนแล้วก็รู้เคลื่อนแล้วก็รู้แค่นั้นเองให้มันรู้สึกก็รู้จริงๆอ่ะเป็นแค่อุปกรณ์เฉยๆอันนั้นค่ะกราบนมัสการค่ะพระอาจารย์ตัวรู้ที่เกิดขึ้นนะคะวันนี้สังเกตเห็นตอนที่อาบน้ำอยู่ๆมันก็จากปกติที่เวลาเราอาบน้ำสระผมเนี่ยเราก็ทำไปตามปกติไม่รู้อะไรแต่วันนี้ตอนที่ยกมือขึ้นลูบผมแล้วก็เกาหัวเนี่ยค่ะมันเหมือนมันเห็นว่ามันทำไปแล้วมีคำสั่งมันเป็นคำสั่งเข้ามาเกาไปก่อนแล้วเราก็เกาเสร็จแล้วมันก็รู้ว่าอ๋อนี่คือมันเป็นคำสั่งที่มันแวบมาแล้วเราทำตามมันแบบรวดเร็วที่สุดเลยค่ะพระอาจารย์แล้วมันเป็นตัวรู้ที่แบบมันนำหน้าเราตลอดพอเรารู้ปุ๊บพอมันทำปุ๊บเรารู้ตามรู้ตามอย่างนี้ตลอดนะคะพระอาจารย์แบบนี้มันเป็นแบบให้ธรรมชาตินำหน้าหรือเปล่าคะพระอาจารย์เออใช้ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่ามันเป็นเงื่อนไขแต่ว่าให้ธรรมชาติเดิมแท้นำหน้าไปก่อนแล้วรู้ค่อยเกิดนะให้มันนำหน้าไปก่อนแล้วค่อยรู้ตัวรู้ค่อยเกิดบ่อยๆอย่างเงี้ยใช้ได้ลองหัดไปเรื่อยๆนะเราจะไม่ต้องไปดักมันค่ะเพราะตอนนี้เวลาทำอะไรเนี่ยพระอาจารย์มันเหมือนกับว่ามันนำเราตลอดแล้วเราก็ตามมันตลอดอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์แบบมันไม่ได้ตั้งใจอะไรเลยอะค่ะอันนี้อีกอันหนึ่งนะว่าตามมันอะตามมันเนี่ยดูดีๆนะก็ว่าตามมันเนี่ยนะคือรู้แล้วให้มันนำไปแล้วรู้ปุ๊บอะให้รู้สึกถึงว่ารู้ไปแล้วเราก็แยกทางกันอย่าวิ่งตามมันต่อแยกทางกันโอเครู้แล้วแยกทางกันนะคุณก็ไปของคุณฉันก็อยู่กลับมาอยู่กับปัจจุบันความจริงต่อหน้าต่อตาต่อเราข้างในนะให้ก็รู้แล้วก็แยกทางกันอย่าคำว่าพูดตามมันเนี่ยบางทีรู้แล้วไหลตามให้รู้เสร็จแล้วอ้าวโอเคแยกทางกันคุณก็ไปของคุณเถอะฉันก็กลับมารู้ความจริงต่อหน้าต่อตาฉันต่อให้ทำอย่างนี้นะให้ขั้นนำไปนั่นแหละแต่อย่าวิ่งตามอย่าไหลตามอย่าเพลิดเพลินตามให้แค่รู้เออเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้วนะแล้วก็กลับมาอย่างตอนนี้ค่ะรายงานให้พระอาจารย์ทราบมันก็รู้ว่าใจมันเต้นตุ๊บๆเร็วมากก็แค่ดูเฉยๆใช่ไหมคะเออก็ธรรมดาโอเคแล้วเราก็มีตาก็เห็นหูก็ได้ยินอะไรก็ได้ยินก็รู้ไปตามนั้นเขาเกิดยังไงรู้อย่างนั้นนั่นแหละถ้าให้มันตรงๆตรงๆแล้วก็อยู่แค่นี้ค่ะขอบพระคุณพระอาจารย์ผมถามเพิ่มเติมต่อครับพระอาจารย์เวลาเราเกิดความคิดปรุงแต่งเกิดความคิดเกิดอารมณ์เราไม่เป็นไปกับมันก็ได้ใช่ไหมครับหมายถึงว่ามันปรุงก็ปรุงของมันแล้วก็ดูของมันเรื่อยๆโดยที่เราไม่เข้าไปยุ่งกับมันคือออกมาจากสภาวะนั้นมันทำได้ไหมครับหมายถึงว่าคือถ้าเกิดอารมณ์เกิดขึ้นเกิดการปรุงแต่งในใจเนี่ยเราสามารถจะออกมาดูเป็นผู้ที่แบบไม่ถูกปรุงอย่างนั้นมันสติมันสามารถทำอย่างนั้นเข้าถึงขั้นนั้นได้ไหมครับอาจารย์มันปรุงไปแล้วแหละมันไม่ได้สามารถทำอย่างนั้นหรอกแต่มันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่พวกเราเนี่ยพยายามจะให้มันเป็นไปตามนะเป็นไปตามมันเฉยๆคนในปกติอ่ะพอคิดปรุงแต่งอะไรปุ๊บก็พอตื่นรู้ขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันก็แค่รู้ปุ๊บมันก็จะแยกตัวเองออกมาเรียบร้อยแล้วแต่เราพยายามเมื่อรู้แล้วเราพยายามจะหยุดความคิดบ้างห้ามความคิดบ้างไม่ให้เกิดความคิดบ้างอันนั้นแหละเราเริ่มเกินไปอีกแล้วเกินไปอีกแล้วเป็นไปกับมันอีกแล้วแค่รู้ปุ๊บเหมือนนะสิ่งนั้นจะหยุดก็ได้ไม่หยุดก็ได้หมายความว่าเรารู้คิดรู้อารมณ์ภายในปุ๊บรู้แล้วให้รู้สึกว่าเออแยกทางกันเด้อไปนู่นแหละฉันไม่ได้ไปด้วยประมาณเนี้ยเขาจะหายก็จ้างเขาเขาจะหยุดก็จ้างเขา
นี่คืออันหนึ่งที่เวลาเราปฏิบัติธรรมกันทั้งหมดอ่ะปัญหาเราอ่ะเวลาปฏิบัติธรรมแล้วเราจะมักไปจัดความคิดห้ามความคิดหยุดความคิดในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่ไม่จะไปห้ามความคิดหยุดความคิดหรือตัดความคิดแต่ให้รู้สึกว่าแยกออกจากความคิดให้มันตรงนี้ชัดๆว่ะให้มันแยกกันนะจิตเดิมแท้ไม่ที่คิดที่คิดนั่นคืออารมณ์มันแยกกันอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะแต่เราชอบมากเอาเข้าไปใส่กันเลยปนไปหมดเลยเราจะยิ่งครูบาอาจารย์ว่าความคิดนั่นแหละเป็นทุกข์เราก็ยิ่งพยายามจะไปตัดไปทำลายไปนั่นยิ่งพฤติกรรมอันเนี้ยมันจะเป็นพฤติกรรมในการที่พฤติกรรมที่ก็บอกแล้วพฤติกรรมเบื้องต้นน่ะให้ศึกษาใช่ไหมไม่ใช่พฤติกรรมที่ว่าห้ามหรือพฤติกรรมที่จัดการพฤติกรรมที่จัดการนั่นแหละพฤติกรรมที่ผิดแต่พฤติกรรมที่จะเรียนรู้อ๋อนี่มันมีอย่างนี้ด้วยนะคิดก็คิดรู้ก็รู้แยกกันให้เป็นพฤติกรรมนี้ใช่ไหมได้มันแยกกันอยู่แล้วคือพอมันเกิดสภาวะปรุงแต่งหรือเกิดอารมณ์ขึ้นแบบบางทีก็อยากให้หายไวๆเนาะหมายความว่าพอเรารู้แล้วก็อยากให้มันหายไวๆนั่นคือไม่ไปดูมันเฉยๆครับใจมันไม่เฉยกับสภาวะตรงนี้ก็จะเป็นประเด็นที่เป็นบ่อยอยู่เหมือนกันครับตรงเนี้ยรู้ไหมจุดอ่อนของเราคืออะไรจุดอ่อนของเราคือไปเล่นข้างในเยอะเราไม่จะพยายามมารู้จักความจริงต่อหน้าต่อตาที่เกิดโดยธรรมชาติอย่าลืมฝากฝั่งของธรรมชาติเดิมแท้คิดไม่เป็นนะร่างกายคิดไม่เป็นหูเสียงก็คิดไม่เป็นอะไรก็คิดไม่เป็นเนี่ยเราไม่ค่อยจะคุ้นชินกับความรู้สึกฝั่งนี้ให้มันเยอะขึ้นใหม่ๆของคนใหม่ๆอัดรู้สึกฝั่งนี้ให้มันเยอะขึ้นเพื่อต่อรองไม่ให้มันเข้าไปยุ่งกับไปจัดการกับความคิดแต่มันจะได้มีจังหวะในการศึกษาอ๋อมันมาแล้วนะมันไปแล้วนะทุกเรื่องจะเป็นอย่างนี้หมดเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วหายโดยเราไม่ต้องทำอะไรให้รู้สึกว่ามันไม่เราไม่ต้องทำอะไรดอกให้มันทำกันเองอย่าให้มีเราเข้าไปทำไปในการที่ห้ามบ้างตัดบ้างออกบ้างอะไรพวกนี้มันจะทำให้เราอะหลงเข้าไปสู่การตั้งเจตนาที่ผิดจริงจังตั้งใจที่ผิดตั้งใจ3ประเด็นที่พูดไปแล้วเมื่อวันก่อนมีประเด็นคำถามจ้าตัดต่อเนื่องขอเรียนถามต่อเนื่องท่านพิธีกรค่ะบางเรื่องที่ปรุงในความคิดมันบอกเรามันเตือนเราเป็นประโยชน์เราก็ทำตามมันได้ใช่ไหมครับเขาบอกว่าเขาบอกอย่างนี้นะมันอยู่ที่เรามันเลือกเราหรือเราเลือกมันเงื่อนไขอ่ะมันเลือกเราหรือเราเลือกมันถ้าเราเลือกมันอ่ะโอเคเราเลือกมันนี่เราจะรู้กำหนดรู้เวลารู้ความเหมาะสมรู้การเลือกเนี่ยเราเลือกมันแต่ถ้ามันเลือกเรานะมันจะลากเรายาวเลยทีนี้จากเรื่องหนึ่งไปเรื่องสองเรื่องสามเรื่องสี่เรื่องห้าเลยทำได้แต่ให้เรามีกำลังเพียงพอละเราเลือกที่จะทำเรื่องนี้นะแต่ในส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่นะไม่มีสิทธิ์เลือกมันอ่ะมันเลือกเราเลยมันพาเราไปเรื่อยหนึ่งสองสามสี่ห้าเตลิดเปิดเปิงไปหมดเลยแต่เมื่อความจริงบางเรื่องที่มีประโยชน์สมควรอะไรว่าเราจะทำเรื่องนี้นะเพราะมันมีจังหวะที่มันคิดเรื่องงานเรื่องอะไรเนี่ยที่มันโคล่งเข้ามาเข้าใจเรื่องนั้นทันทีเลยอ่ะอ๋อเราต้องทำเรื่องนี้นะโอเคจังหวะนี้แหละเราเลือกมันเราเลือกว่าจะทำเรื่องนี้นะแต่นี่จังหวะที่เลือกจะทำเรื่องนี้ต้องให้ระวังด้วยหรือเมื่อไหร่เนี่ยมันจะจูงเราต่อเนี่ยคือจังหวะมันจะจูงเราไปเรื่องอื่นต่อเอ้าเมื่อกี้จะทำเรื่องนี้ไปเรื่องนู้นเรื่องนี้มันจะไม่จบให้รู้จักอันความคิดที่มีประโยชน์หรือบางครั้งเรารู้นู่นรู้นี่มันก็เป็นปัญญาส่วนหนึ่งแต่เงื่อนไขของมันทั้งหมดอ่ะพยายามอย่าไปติดกับมันพยายามแยกออกมาให้ชัดเฉยๆอย่าห้ามอย่าตามขอให้เพียงฝึกรู้สึกแยกตัวออกมาอยู่กับตัวรู้จริงๆแล้วก็เอาไอ้ความคิดนั่นแหละเป็นอุปกรณ์อ๋อมันมาแล้วแค่รู้มาแล้วแค่รู้มาแล้วแค่รู้แล้วนั่นแหละจะมีกำลังในการเลือกที่คำถามต่อนี้นะคำตอบคือเราเลือกทำหรืออารมณ์เราเลือกอารมณ์หรืออารมณ์เลือกเราสงสัยจะเป็นอย่างไรดูให้ดีจังหวะเนี้ยคือเรื่องความเพียรนะครับเรื่องความเพียรใน4สถานน่ะกับเรื่องความเผลอและความเพลินเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันโดยตรงถ้าเราตัดความเผลอและความเพลินเนี่ยมันก็จะมันก็ถือว่าเป็นความเพียรอย่างหนึ่งใช่มั้ยครับพระอาจารย์ถ้าเราตัดเราไม่อยากก็คือเรื่องความเผลอมาหรือความหลงมาปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะตัดมันได้หรือว่าระมัดระวังตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นความเพียรอย่างหนึ่งไหมครับพระอาจารย์กับเรื่องความเผลอความเพลินเพราะหลวงพ่อมันเองก็จะพูดเน้นย้ำตรงนี้บ่อยเหมือนกันครับ
ขาเรียกว่าไอ้ตัวเผลอตัวเพลินเนี่ยมันจะไหลไปสู่การคันเป็นสัญชาตญาณเดิมแล้วสติมันจะไม่เกิดใช่ไหมมันจะไม่เกิดนี่เวลาเราฝึกฝนนะเราก็ต้องในเบื้องต้นที่สติยังไม่เข้มแข็งหรือตัวภาวะของจิตเดิมไอ้ตัวรู้ยังไม่เข้มแข็งเนี่ยควรช่วยมันด้วยมันที่จะมาบอกเมื่อเช้าว่าเฮ้ยถ้ารู้สึกว่ามันยาวไปอดีตเยอะอนาคตเยอะไปเอ้ยลุกขึ้นเลิกล้มกระดานใหม่ล้มกระดานใหม่เริ่มต้นมาสัมผัสกับสิ่งที่มีต่อหน้าต่อตาทางร่างกายนี่ก่อนมาสัมผัสกับรูปจริงๆให้ได้ก่อนอันเนี้ยเพื่อจะไม่ให้ความเผลอความเพลินน่ะมันสร้างเรื่องยืดยาวเกินไปแต่ว่าถ้ามันมีความเข้มแข็งเมื่อไหร่นะดูมันตรงๆได้เลยเผลอเป็นเพลินแล้วมันจะดับตัวเองไปเลยนี่คือจังหวะที่2ที่มีกำลังของสติสมาธิเข้มแข็งแล้วนะแต่ช่วงใหม่ๆที่ยังไม่เข้มแข็งเนี่ยต้องช่วยในการบริหารจัดการก่อนเพื่อมันยาวเกินไปแล้วนะมันเยอะเกินไปแล้วนะมันชักเผลอแล้วอ้าวลุกขึ้นเนี่ยลองเอาดูซิอ้าวลองก่อนจะเปลี่ยนเนี่ยให้รู้ตัวก่อนให้รู้ตัวก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนรู้ตัวก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนแบบเนี้ยครับมันจะทำให้ตัวเพลินอ่ะถูกตัดเขาเรียกว่าความเพียรที่จะรู้ไม่ใช่เพียรเพื่อเพลินเพียรที่จะเอามาเป็นรู้ไม่ใช่เพียรเผลอเป็นเพลินเข้าใจป่ะเข้าใจช่วยได้ก็เป็นความเพียรอย่างนึงครับในองค์ประกอบของความเพียรนะเพียรจะให้เกิดตัวรู้บ่อยๆช่วงบ่ายช่วงที่เราจะไปทำความเพียรทำความเพียรกันนะให้พยายามอยู่กับปัจจุบันนะอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเฉพาะตาเนี่ยให้เยอะๆขึ้นขอให้เป็นความเพียรคืออะไรเพียรที่จะสร้างเหตุนี่คือหลักละสร้างเหตุอย่าไปสร้างรู้หรือสร้างสติจะสร้างเหตุให้เกิดสติเนี่ยอะไรมากระทบก็ขยันรู้ไปมันเป็นยังไงก็ทำให้เป็นแบบตรงๆธรรมดาเดินเพื่อเดินสร้างจังหวะเพื่อสร้างจังหวะไม่ได้มีเพื่อนู่นเพื่อนี่เพื่อนั่นนะให้มันหัดตรงๆไปเลยแล้วอะไรมันเกิดขึ้นมาปุ๊บก็ปล่อยให้มันรู้เพื่อรู้จริงๆเลยไม่ใช่รู้เพื่อให้สงบหรือเพื่อให้ได้นู่นได้นี่ได้สงบได้สติได้สมาธิยังไม่ต้องไปคิดอะไรมากให้รู้เพื่อรู้ไปเลยก่อนให้มันหัดแบบเนี้ยบ่อยๆนะสร้างจังหวะเพื่อสร้างจังหวะนะเดินจงกรมเพื่อเดินจงกรมนะเพื่อเอาสิ่งเหล่านี้ให้มันตรงๆมันเป็นยังไงก็ให้เป็นอย่างนั้นแหละให้หัดบ่อยหัดบ่อยๆแล้วเวลาเราปฏิบัติเนี่ยถ้ามันรู้สึกว่ามันข้างในมันเยอะเกินไปเนี่ยอ้าวลุกขึ้นมาดื่มน้ำเข้าห้องน้ำขยับตัวนิดๆหน่อยๆเพื่อให้มันกลับมาก่อนรีเซ็ตมันใหม่ล้มกระดานใหม่ไม่ต้องเสียดายอะไรตั้งต้นใหม่บางครั้งถ้ามันดีๆเกินไปรู้สึกมีความอะไรบางทีเราก็ล้มกระดานมันมั้งเพราะบางทีจะไปติดจิตเนี่ยหลงเข้าไปประคองหลงเข้าไปรักษาเดี๋ยวก็หลังจากประคองรักษานานเข้านานเข้าก็จะเกิดการเพ่งการจ้องไปอีกพยายามรู้ให้มันสั้นๆไปเรื่อยๆกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเฉพาะหน้านี่แหละเอาละขอให้พวกเราทำความเพียรกันนะในช่วงนี้เอาเท่าที่เราทำได้กับเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่เรามีอยู่ใกล้ๆตัวนี่แหละเอาสิ่งที่เกิดขึ้นใกล้ๆตัวเนี่ยเป็นเครื่องมือฝึกสติฝึกรู้สึกทุกๆคนนะเจริญพรขอให้อารมณ์ความเพียรร่วมกัน